นะครับก็มาพบกันหลังจากรายการเสร็จอีกตามเคยนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่วิทยุนะครับวันนี้มันจะเร่งๆนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้อาจารย์อัดเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศด้วยสัญญาณก็จะมีติดขัดนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับค่ะเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะสวัสดีนะคะคุณทิพยสุดาครับใครที่ขยันมากเลยมาทุกวันก็ขอบคุณนะคะคุณแอมขอบคุณมากเลยหลายท่านเลยที่มาถ่ายเข้ามานะคะค่ะก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้คือวันนี้เนี่ยพยายามจะจัดกรุ๊ปปิ้งของคำศัพท์แล้วแต่ว่าจะทำได้ยากมันค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็น่าสนใจเพราะว่ามันมีแบบศัพท์ที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆที่อยากจะเอามานำเสนอด้วยนะคะก็เลยวันนี้อาจจะแตกแขนงกันนิดนึงนะคะสำหรับของข่าวของแก้มก็จะเป็นเรื่องของการถมทะเลที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำมายาวนานแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็น strategy เป็นแนวทางยุทธศาสตร์หลักของเขาเลยในการที่จะขยายเพิ่มพื้นที่ของประเทศแล้วก็รองรับกับประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีประเทศที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าต้องไปดูดออกมาไปดูดไปขุดลอกขึ้นมาเพื่อที่จะส่งออกมาให้กับสิงคโปร์นี่แหละหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยคือเขาก็มีคำสั่งห้ามเรียบร้อยแล้วแล้วก็กัมพูชาก็เป็นประเทศที่ประเทศหลักเลยนะคะที่ส่งออกทรายไปยังสิงคโปร์จนตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วต้องออกมาแบนแล้วเหมือนกันนะคะก็อ่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องนี้สวัสดีคุณแอมคุณสุภาพรนะคะอ๋อนี่ก็ทักทายเข้ามาคุณบอยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก็สำหรับที่ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวขึ้นมาคือก่อนหน้านี้นะคะปลายปีที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลของกัมพูชาเขาได้สั่งห้ามการส่งออกทรายไปต่างประเทศเนี่ยห้ามไปแล้วแต่ว่าเป็นห้ามแบบชั่วคราวนะคะแล้วก็ยังคงมีการส่งออกไปอยู่ยังคงเห็นอยู่นะคะซึ่งถ้านับกันในที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขจากของสหประชาชาตินะคะตั้งแต่ปี2007กัมพูชาส่งออกทรายไปยังสิงคโปร์ได้70ล้านตันแล้วนะคะซึ่งกลุ่มของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยแบบเนี้ยมันส่งผลนะมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งเพราะว่าเขาก็ต้องเอาทรายจากทะเลของกัมพูชาเนี่ยค่ะไปส่งให้กับทางฝั่งของสิงคโปร์คือสิงคโปร์ก็ต้องการทั้งทรายจากน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มด้วยนะคะเพื่อไปถมที่ของเขานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดเขาก็ห้ามไปแล้วเขาแบนไปแล้วมาเลเซียก็แบนไปแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยก็ส่วนหนึ่งแล้วยิ่งประเทศที่เขาเป็นประเทศใกล้ๆเคียงกันอย่างมาเลเซียเนี่ยคือถ้าเกิดไปถมที่เยอะๆเข้าอะค่ะมันเปลี่ยนใช่แล้วมันก็เริ่มจะไปรุกล้ำเขตแดนน่านน้ำของเขาเพราะฉะนั้นประเทศที่ใกล้ๆอย่างพวกมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยคือเขาก็จะแบบไม่ยอมเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สนับสนุนในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ทีนี้คำศัพท์ที่นำมาฝากเนี่ยก็คือเรื่องของการถมการขุดนั่นแหละถมนะฮะถมเริ่มจากขุดก่อนละกันนะคะไหนไหนขุดเนี่ยนะคะคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่า dig นะคะDIG นะคะสะกดให้ถูกต้องนะคะดิกแล้วก็อีกคำหนึ่งคือขุดลอกเนี่ยนะคะก็ dredge ครับคำนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะได้ยินคำว่า dig คำว่า dig มันผมก็เอาไปรวมกัน dig มากกว่านะครับ dredge เนี่ยก็คือว่าอันนี้ก็คือเป็นกรณีของการขุดทรายขึ้นมาเพื่อจะเอาไปขายนะคะแต่ว่า dredge เราก็อาจจะได้ยินเวลาที่อย่างของประเทศไทยอย่างกรุงเทพเราเนี่ยช่วงก่อนที่จะเข้าหน้าฝนก็ขุดลอกคูคลองท่อต่างๆนะคะเพื่อที่จะป้องกันเวลาที่ฝนตกเนี่ยหนักๆเนี่ยน้ำก็จะไม่ท่วมนะคะทีนี้ผมขุดขึ้นมาแล้วนะเอาไปถมนะฮะก็จะเป็นผมลองมั้งรีเทนได้อยู่นะฮะ reclaim นะครับ reclaim จริงๆแล้วมีหลายความหมายนะเวลาเราบอกว่าเราเคลมประกันเคลมเนี้ยก็ได้เหมือนกันคือแบบเรียกคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะคำศัพท์โดยทั่วไปนะจริงๆแล้วพอเป็นเรื่องของเราใส่ land เข้าไป land reclaim เนี่ยจะเป็นการถมเอาดินกลับคืนมานะครับเป็น land มันเข้าใช้เป็น reclamation ใช่ land reclamation ก็คือว่าการถมอย่าไปบอกว่าคืออย่าไปแปลงนี้นะครับว่าการเรียกสิทธิ์ที่ดินกลับคืนมาไม่ใช่นะฮะบางคนเนี่ยผมเห็นบางคนไปแปลงบอกว่าเป็นการเรียกคือเอาที่ดินน่ะ
สิทธิ์กรรมสิทธิ์ที่ดินกลับคืนมาไม่ใช่ land reclamation ก็คือการเอาง่ายคือการถมที่ดินนั่นเองนะฮะคือที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะหายไปโดนกัดเซาะหายไปก็เอาดินน่ะกลับคืนมาก็คือการถมที่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่เฉพาะแค่สิงคโปร์เท่านั้นนะครับที่มีการถมที่นะฮะหลายๆพื้นที่อย่างเช่นของญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศนึงที่มี land reclamation สูงนะครับหรือว่าอย่างสนามบินของเขาเนี่ยสนามบินคันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี้ยก็ต้องไปสร้างอันนั้นไม่ใช่ถมเป็นการไปสร้างอยู่กลางทะเลนะสนามบินเช็คเล็บคอกอะไรพวกนี้นะครับประเทศบางประเทศก็ใช้วิธีของการถมทะเลเหมือนกันนะคะยิ่งประเทศที่เขามีพื้นที่แบบว่าเชื่อมกับชายฝั่งมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะเพิ่มเขตแดนเพิ่มพื้นที่ของตัวเองนะคะนี่ไงอย่างในพื้นที่ของทะเลจีนใต้เนี่ยคุณจีนเขาก็ทำ land reclamation มาค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวบนพื้นที่นั้นนะคะทีนี้อาจารย์อธิบายต่อครับนะฮะตัวนี้ก็พอมัน land reclamation เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของอำนาจอธิปไตยอย่างที่บอกไปแล้วด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะนอกจาก land reclamation จะเล่าคำว่า landfill ใช่ก็คือ landfill คือขออย่างนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึง landfill เนี่ยนะคะมันเก็บไปแล้วได้สำคัญว่าต้องเว้นวรรคนะคะ land แล้วก็ fill นะคะคือพอเราทำ land reclamation ตรงนี้นะคะคืออย่างเมื่อกี้ reclaim ที่เป็น verb ก็คือจะเป็น clAIM ใช่ไหมคะแต่พอเป็น reclamation เราตัด I ไปนะคะก็คือเป็น R E C L A M A T I O N เนี่ยนะคะ land reclamation แต่ว่าพอถ้าเกิดว่าตัด I ออกไปเนาะใช่ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงพื้นที่ดินที่มันถูกถมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่า reclaimed กลับมาเหมือนเดิมreclaimed landค่ะreclaimed land ค่ะ reclaimed land นะคะหรือว่าบางทีก็เรียกว่า reclamation ground มีคนบอกว่าลายมืออาจารย์เจตอ่านยากนิดนึงก็นี่แหละครับผมถึงไม่ยอมเขียนครับแล้วก็จะมีที่เป็นเขียนว่า reclamation ค่ะอันนี้ก็มี i เหมือนกันนะเอาลบมานะ reclamation ground นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือlandfill เมื่อกี้นี้ที่อาจารย์เจตพูดถึงไป landfill นะครับคือคำนี้เนี่ยนะครับมันจะใช้นะครับอย่างเช่นพวกขยะหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นบ่อยเพราะว่าเราเอาขยะไปถมกันนะเป็นการกำจัดขยะโดยการ landfill คือฝังกลบนะภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าฝังกลบครับอันนั้นนะคะถ้าเป็นขยะเนี่ยเขาก็จะเขียนติดกันนะคะ landfillนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น land fill เว้นวรรคเนี่ยก็คือจะเป็นที่มาถมนะคะที่มีการถมนะคะเพราะฉะนั้นก็เขียนแยกให้ถูกนะคะเพราะว่าติดกันคือขยะนะคะคือเป็นที่ทิ้งขยะค่ะแบบส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนกับการไปฝังกลบหรือว่าอันนี้จะเป็นวิธีการในการทิ้งขยะแบบดั้งเดิมซึ่งมันส่งมลภาวะค่อนข้างจะสูงเอาขยะไปทิ้งเนี่ยแล้วมันมีขยะอันตรายน้ำมันก็จะซึมลงไปใต้ผิวดินใช่แล้วก็แบบกลิ่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแต่ว่าคือพอไปทิ้งในแลนด์ฟิลแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเก็บมาไปคัดแยกไปรีไซเคิลอะไรก็คือเป็นหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปนะคะคุณแอนบอกว่าผมถมความรักครับว้าวเลิฟฟิลเลิฟฟิลเหรอนะอันนี้ของแก้มของอาจารย์ละวันนี้ของผมนะครับมีข่าวที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าประเทศไหนที่ lazy นะที่ขี้เกียจที่สุดในโลกจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆผมว่าไม่ได้ถึงขนาด lazy หรอกแต่ว่ามันใช้คำว่าคือถ้าเกิดเราบอกว่าใครที่มีกิจกรรมเยอะๆทำนู่นเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือ active ถูกไหมฮะเป็นคนที่ active เนาะคุณแก้มผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคน active จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ค่อย active เนาะก็คือ inactive นั่นเองนะฮะถ้าใส่ inผมก็ขี้เกียจไปแล้วผมก็ใส่ in ด้วยกันนะผมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะครับที่ก็ไม่พอไงเป็น inactive อย่างเงี้ยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือว่าจะไม่ค่อยมีกิจกรรมเท่าไหร่การเซอร์เวย์ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ทำบนมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะของทางที่สหรัฐเนี่ยนะครับสำรวจ 700,000 คนทั่วโลกเลยคือเขาใส่แอปเข้าไปในโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูซิว่าเอ๊ะมีกิจกรรมในการเขาใช้การเดินแหละเขาใช้วัด step นะฮะก็คือการเดินเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นว่าที่น่าสนใจเลยนะก็คือว่าเขาไปดูนะครับแล้วก็พบว่านะครับการเดินเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่คนทั่วโลกเนี่ย 700,000 คนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ4,900 steps นะก็คือว่าประมาณ 5,000 steps เนี่ยนะครับแล้วก็ของ
ประเทศที่ถือว่าแอคทีฟนะฮะเดินเยอะๆเนี่ยก็คือฮ่องกงอยู่ที่ประมาณ 6,800 คือเกือบ 7,900 ต่อวันนะแล้วก็ที่น้อยเนี่ยก็อย่างอินโดนีเซีย 3,500 ต่อวันนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับคำที่เขาใช้คำนี้นะครับคือความสามารถในการเดินคือเดินมากน้อยแค่ไหนเขาใช้คำว่า walkability คุณแก้มคิดยังไงครับเอามาผสมกันใช่ไหมคะนะฮะ walkability ทีนี้ก็เลยอยากให้ดูรากศัพท์การใช้คำนี้ครับเวลาเราใส่คำว่า ability ตัวหลังเนี่ยนะครับ ability ามารถนะแปลว่าความสามารถนะฮะเราใส่ verb เข้าไปข้างหน้าเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นความสามารถในการทำแบบนั้นนะครับ walkability workability ความสามารถในการทำงานเป็นต้นนะ workability อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการการทำคำศัพท์ขึ้นมาซึ่ง able เนี่ยนะครับแปลว่า be able to ก็คือสามารถที่จะทำอะไรได้นี่ก็เห็นรากศัพท์ด้วยนะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เขาใส่เข้ามาคือคำว่าequality นะก็แปลว่าความเท่าเทียมกันนะเราคุยกันในรายการสนุกเลยนะเขาบอกว่า equality คือความเท่าเทียมกันมันก็มีหลายแบบอย่างเช่น economic equality ก็คือ income equality gender equality นะฮะความเท่าเทียมกันทางเพศหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่า activity inequality นะฮะ activity inequality ก็คือว่าความไม่เท่าเทียมกันของกิจกรรมเขาบอกว่าคนรวยคนจนผู้หญิงผู้ชายเพศอย่างเงี้ยนะครับจะมีผลต่อกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นในบางประเทศอย่างเงี้ยผู้ชายเป็นใหญ่ก็จะบอกให้ผู้หญิงทำนู่นทำนี่ผู้หญิงก็จะมีกิจกรรมมากกว่าผู้ชายหรือว่าคนรวยเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะครับไม่ต้องทำงานมากก็จะออกกำลังกายน้อยเดินน้อยไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ให้ลูกน้องทำใช่อ่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจครับคือคำว่าคือเขาผูกเลยนะว่ายิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีการเดินมากกิจกรรมมากสิ่งที่จะต่ำลงไปก็คือ obesity นะฮะ obesity อ่ะคุณแจ้งเขียนแล้วกันครับ obesity นะครับก็คือภาวะอ้วนนะบางคนบางประเทศเนี่ยบางสำนักเขาจะเรียกว่าภาวะอ้วนลงพุงเลยนะฮะ obesity นะครับก็คือภาวะที่อ้วนนะอ้วนมากเกินไป overweight ก็ได้นะบางคนคือ overweight แต่ obesity นี่มันคืออ้วนแล้วแบบจะมีลงพุงด้วยนะ overweight ก็คือว่าเอาน้ำหนักคำว่าน้ำหนัก weight เนี่ยมาใส่ over เข้าไปก็แปลว่ามีน้ำหนักมากเกินไปคุณแก้วนี่ถือว่า underweight ไหมฮะถือว่าน้ำหนักมากไปไหมครับaverage ละกัน average นะก็คือ overweight ก็คือน้ำหนักมากเกินไปมากกว่าความสูงมากกว่าเวลาเราไปวัดเนอะนะครับความเหมาะสม obesity กับ overweight ครับมีท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าอุ้ยเสียงผมยังเบาอีกเหรอครับไกลไปหรือเปล่าอาจจะติดตรงนี้นะฮะสายไปแล้วครับจะหมดอยู่แล้วครับนะฮะมีบางท่านเนี่ยมีท่านหนึ่งถามเข้ามาแล้วถ้า active และ passive ล่ะนะก็ตรงกันข้ามกัน passive ก็คือว่าคนที่แอคทีฟก็คือทำกิจกรรมเยอะๆคนที่พาสซีฟก็คือเหมือนกับว่ารอให้มันเกิดขึ้นอ่ะไม่ค่อยจะทำอะไรอยู่เฉยๆบางคนใช้คำว่าอินเนอร์ก็ได้นะอินเนอร์แปลว่าแบบเฉยๆอ่ะเหมือนเป็นลักษณะแบบผู้ตามว่าไงว่าตามกันถ้าเกิดเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนประเภทที่นั่งฟังเฉยๆครูว่าไงก็จดไปตามนั้นรับฟังไปตามนั้นไม่ใช่เป็นแนวแบบยกมือตอบคำถามพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะคะหรืออย่างเรื่องรายได้ก็ได้เป็น passive income ก็คือแบบอยู่เฉยๆก็มีดอกเบี้ยมีเงินปันผลกระดิกเข้ามาเข้ามาในบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือ passive income คืออยู่เฉยๆก็เข้ามานี่คือ passive นะฮะหรือว่าแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ทำอะไรในเชิงรุกนะอย่างเช่นคิดก่อนทำก่อนอย่างเช่นสมมติว่าเวลาผมบอกนิสิตผมจะชอบบอกนิสิตอะบอกว่าให้ proactive นะยิ่งกว่า active เข้าไป proactive ก็คือว่าคืออย่างเช่นไม่ต้องบอกอะว่าเอาเหมือนเวลาเราสั่งงานอย่างเงี้ยครับสมมติว่างานเจอปัญหาก็จบแล้วเนี่ยรายงานว่ามีปัญหางี้ๆๆอันนี้คือคนที่ไม่ค่อย active เท่าไหร่แต่คนที่ proactive ก็คือสมมติเจ้านายครับอาจารย์ครับเนี่ยนะครับมีปัญหาแบบนี้แต่ผมได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้คืออย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จเลยอย่างเงี้ยคือเรียกคนที่เป็น proactive ซึ่งตรงเนี้ยผมว่าในองค์กรค่อนข้างอยากได้เนาะค่ะก็แบบเวลาที่ถ้าเกิดไปอบรมหรือว่าเรียกว่าเกี่ยวกับการอะไรอะเสริมทักษะของพนักงานเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบหนึ่งในคุณสมบัติเลยนะที่เขาพยายามที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรอะครับนะมีคุณผู้ฟังทักเข้ามาว่าผมตัดผมใหม่ใช่ไหมใช่ครับหนูจะถ่ายข้างขนาดนี้นะฮะอ่ะอีกท่านหนึ่งนะครับค่ะโอเคครับนะ
ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ที่เข้ามาทักทายกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วลองดูนิดนึงเผื่อว่ามีท่านไหนที่หลุดไปนะครับว่าเอ๊ะอาจจะทักเข้ามาแล้วเราไม่เห็นนะฮะในไลฟ์นิดนึงนะครับเอ๊ะทำไมไม่ไปสักครู่นะฮะนะครับคุณแก้มคุณในเพจ Good Morning ASEAN นะคะก็มีผู้ฟังเนี่ยมากดไลค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดูใครดูกันสดๆอยู่หรือว่าตามมาดูก็ตามนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเราจะได้เพิ่มให้คอมมูนิตี้ของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็นี่น้องฉายนะคะขอบคุณน้องฉายที่ส่งน้ำพริกมาให้นี่พี่เอามาฝากอาจารย์เจตด้วยนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะทานข้าวเช้าเดี๋ยวจะทานเลยนะครับค่ะนะครับคุณชัยพลนะครับก็บอกว่าให้ enjoy your breakfast เดี๋ยวจะทานต่อจากนี้นะครับคุณบุญชูบอกว่าสวัสดีตอนเช้านะครับคุณคุมนนะฮะบอกว่าขอบคุณทั้งสองที่ให้ความรู้ในเช้านี้นะครับค่ะมีคนบอกว่าlove reclamation ถมความรักนะของผมจะหวัดๆนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับพี่คุณยุทธคุณยุพพรบอกว่าเพิ่งรู้ว่าพอเว้นวรรคกับไม่เว้นวรรคเนี่ยมีความหมายต่างกันนะหลายคำเลยนะคะใช่แบบนี้นะคะผมพอเอาไมค์ขึ้นมาแบบนี้แล้วเสียงดีขึ้นไหมถ้ายังไงก็บอกด้วยนะครับนะตอนแรกนึกว่าพออยู่ตรงนี้แล้วมันจะยังได้อยู่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปทานนะครับอันนี้เป็นอาหารเช้านิดนึงนะครับไปก่อนนะคะสวัสดีครับใครลืมกดแชร์ก็ฝากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณมิถุนาสวัสดีค่ะคุณฟินทักเข้ามาทันไหมเอ่ยไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะคลื่นข่าว 100.5 100.5 NGOT NEWS NETWORK